วันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ผมเปิดไมค์ตรงไหนเลยโอเคเปิดไมค์ตรงนี้ผมเปิดไมค์ตรงนี้ได้ยินไหมครับได้ครับได้ครับดีเลย เอ๊ะเสียงน้องหนุ่มออกมาใช่ครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ไมค์เพราะว่าเปิดสปีกเกอร์ครับเดี๋ยวนะครับพอดีวันนี้นะคะเราอยู่นอกสถานที่กันนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาในคลับเฮาตอนนี้ด้วยนะคะพอดีตอนนี้เนี่ยน้องหนุ่มเอง อยากจะเล่นดนตรีให้เราฟังใช่ไหมเพราะว่าเราวันนี้มาด้วยเพลงทำไมต้องรักเธออันนี้มันแปลกใจว่านี่เสียงหนุ่มทำไมมีทั้งออกอ๋อเดี๋ยวผมปิดสปีกเกอร์จากในมือถือได้ครับเดี๋ยวทำหนึ่งนะครับคือของพี่เอิญมันมีออกทั้งไอทางคอมด้วยแล้วมีออกทางหูฟังด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่านี่แหละไม่ได้ใส่หูฟังอะไรที่จริงต้องมีหูฟังอะไรอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะขับเขาจะได้ยินอ๋อมีย้อนกันโอเคโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวชาวคณะขับเฮาเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเพลงทีหลังนะถ้าเกิดใครอยากได้ยินเสียงเพลงนะมาเข้ามาในเข้ามาในไลฟ์แล้วกันนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องหนุ่มเดี๋ยวปิดไมค์ขับเฮาได้ครับเดี๋ยวปิดไมค์จะให้ขับเฮากันโอเคปิดแล้วครับโอเคเยี่ยมยอดนะคะวันนี้นะก็อยากจะมาชวนคุยกันค่ะเนื่องโดยว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะก็มีพี่ๆนะที่ทำเพลงกับหมอเอิ้นนะคะก็คือพี่พีทนะซึ่งเป็นคนที่arrange เพลงทำไมต้องรักเธอนะส่งข้อความที่น่ายินดีมาให้ว่าโอ๊ตเนี่ยตอนนี้นะเพลงทำไมต้องรักเธอนะซึ่งเป็นเพลงที่หมอเอิ้นเคยแต่งไว้เมื่อประมาณให้ถ่ายว่ากี่ปี อย่างนี้ดีกว่าหนุ่มได้ยินเพลงนี้ตอนอายุสักเท่าไหร่อ่ะโอ้ก็ผมว่าน่าจะมี5-6ปีได้ครับ 5-6 ปีอาจจะบวกๆกว่านั้นนิดหน่อย 5-6 ปีไม่น่าใช่ละเขาไม่ใช่เหรอครับแต่คือได้ยินมาตลอดครับเพลงนี้ครับเอาเป็นว่านะบางคนเนี่ยเขาแบบว่าบอกว่าเนี่ยฟังตั้งแต่มัธยมนะจนตอนนี้ทำงานแล้วตึงปกไหมล่ะแม่ตอนนี้เนี่ยพี่เอิ้นรู้สึกขันมือมากเลยนะที่ไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีอุปกรณ์ครับใช่ไม่มีอุปกรณ์อะเชื่อมาว่าเพลงนี้นะคะแต่งตั้งแต่ปี2500อันนี้อย่าเอาไปตีหวยกันนะ2551โอ้กี่ปีแล้ว14ปีแล้วจ้าใช่ครับ10นะคะเอาละนะก็เลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊เนี่ยจริงๆแล้วนะเบื้องหลังเพลงนี้เนี่ยนะมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะ มากกว่าเสียงเพลงที่เราฟังแล้วเรารู้สึกชอบอีกก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าน่าจะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจความแตกต่างของกันและกันโดยเฉพาะนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะเอาสักท่อนนิดนึงก่อนละกันได้ไหมได้ครับเผื่อเราจำกันไม่ได้ได้ยินเสียงชัดเจนนี้นะครับทุก
ค่ำคืนมาคอยตื่นและพบผู้ชายในฝันคนที่คล้ายๆกันแค่จ้องตากันก็รู้ว่าต้องการอะไรแต่เธอไม่เหมือนสักอย่างดูเหมือนตรงข้ามยิ่งมองก็ยิ่งในใจยิ่งต่างกันมาเท่าไรยิ่งนี้เท่าไรยิ่งรักเธอทำไมต้องรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็อุ่นใจไม่เคยคิดรักเธออาจเป็นเพราะฉันนั้นที่หัวใจต้องไปพ้นที่ไม่มีใครคนเจอทำไมต้องรักเธอ เย้นะใครชอบใจนะคะกดหัวใจให้หน่อยนะกดหัวใจให้หน่อยนะคะหรืออ่ะในคลับเฮาเนี่ยนะอาจจะกดยกมือให้หน่อยก็ได้นะครับเรามีคนกดยกมือแล้วนะฮะอ๋อผมมาไปดูคอมเมนต์แล้วด้วยนั่นคือพี่โจนั่นเองสวัสดีพี่โจด้วยนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่านั่นน่ะสิเสียงมันออกมาข้างนอกอย่างละครับทำไมถึงดังโอเคเรียบร้อยฮะครับไม่หวังว่าทุกคนจะจำกันได้นะคะใครจำได้นะกดถูกใจให้หน่อยนะเนี่ยคราวนี้เพลงทำไมต้องรักเธอเนี่ยนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะเพลงทำไมต้องรักเธอแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าทำไมเพลงทำไมต้องรักเธอถึงทำให้เราเนี่ยนะเข้าใจว่าเราเนี่ยควรจะต้องรักกัน เราเนี่ยควรจะต้องรักกันนะขออ๋อพี่โจนี้มีตอบมีแชทตอบมาว่าครับเกิน10ปีนะฮะพี่โจมาย้ำความมั่นใจนะครับมาย้ำความมั่นใจนะว่าโอ้นี่เก่าจริงจังเพลงนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะว่าเอ้ยทำไมต้องรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็สุดอุ่นใจไม่เคยคิดรักเธออาจเป็นเพราะฉะนั้นใช้หัวใจต่อเหตุผลที่ไม่มีใครค้นเจอฟังแล้วได้เหตุผลไหมคะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงรักผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะครับรู้แค่ว่าได้แค่ว่าเราก็คงจะต้องยอมรับนะว่าเรารู้สึกรักนะแต่เราให้เหตุผลกับความรักไม่ได้ไม่ได้ครับแต่เชื่อไหมคะน้องหนุ่มว่าครับจริงๆแล้วนะพี่เอิ้นเนี่ยเบื้องหลังเพลงนี้นะถูกเขียนมาจากการที่ได้มีโอกาสเขียนบทความวิชาการโห คือจากเพลงดูเหมือนไม่มีสาระใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีได้มีอาจารย์นะคะได้มอบหมายนะชื่ออาจารย์อัจฉิมานะคะอาจารย์ก็แบบตอนนั้นเนี่ยพี่หมอเพิ่งเข้าไปเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายถึงว่าเพิ่งฝึกหัดที่จะเป็นจิตแพทย์เนี่ยปีหนึ่งเลยแล้วก็อาจารย์ก็เห็นว่าเราเขียนหนังสือมาใช่ไหมคะตั้งแต่เคยออกหนังสือเล่มนึงเรื่องหลังเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยหมอช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับความรักของผู้หญิงผู้ชายให้หน่อยสิครับแล้วบทความนี้ตีพิมพ์ที่ไหนรู้ไหมตีพิมพ์วารสารรามาธิบดีนะวิชาการจริงครับวิชาการจริงนะวิชาการจริงเลยนะครับนี่จากตอนการเขียนบทความเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าคือก็ไม่ใช่แค่หมอด้วยกันที่โรงพยาบาลจะได้อ่านเนาะบางทีก็จะมีวางไว้ให้คนไข้คนทั่วไปได้อ่านด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนทำอะไรให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆนะตอนนั้นเนี่ยพี่เอิ้นก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเนี่ยเราเขียนเป็นเรื่องสั้นดีกว่าเขียนเป็นเรื่องสั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อย
เอาเรื่องสั้นตรงเนี้ยนะมาอธิบายในเรื่องที่มาที่ไปนะคะทางวิทยาศาสตร์สาเหตุของคนสองคนที่มีความแตกต่างกันแล้วเพราะอะไรเขาถึงจะต้องรักกันนี่นี่คือที่มาของเพลงทำไมต้องรักเธอเป็นไงดูมีสาระขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับครับคือแต่แรกก็ไม่เข้าใจแต่ตอนแรกคือแบบยังไม่รู้เลยครับก็คิดว่าแบบเออก็แบบความหมายของเพลงคือแบบเราก็จะคิดตามเพลงไปเรื่อยๆว่าคือแบบว่าผู้หญิงคนนึงอยากจะเจอผู้ชายคนนึงที่แบบอยู่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนึงใช่ไหมแล้วก็หาเหตุผลไม่ได้แล้วนี่แหละมันคือเหตุผลว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ารักได้นะแต่คิดว่ารักเนี่ยไม่ได้นี่โอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังนะว่าไอ้เคสที่ยกมาเนี่ยนะเป็นยังไงคือตอนนั้นเนี่ยกระบวนการของพี่เอิญนะก็คือว่าก็เลยลองทบทวนสิเพราะเราเป็นคนที่เขียนเพลงรักเยอะมากเนาะครับคนก็สงสัยโอ้ต้องมีความรักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าหรอกไปหาแอบไปหาฟังเอาเราไม่ได้เผือกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องความรักให้ฟังเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่านี่แหละคือวัตถุดิบชั้นยอดในการเขียนเพลงนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็สังเกตคาแรคเตอร์หนึ่งนะของความขัดแย้งหรือว่าการที่แบบผู้หญิงผู้ชายหรือคู่รักไม่เข้าใจเนี่ยก็คือว่ารูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกันนะ อย่างเช่นว่า อย่างช่วงเวลานั้นน่ะจำได้ว่าก็มีคู่รักคู่หนึ่งนะซึ่งปัญหาก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยรู้สึกน้อยใจว่าทำไมนะเนี่ยคบมาเกิน3เดือนแล้วผู้ชายเปลี่ยนไป เอ๊ะหนุ่มน่าจะตอบได้นะ เหมือนแบบคือแบบหมดโปรโมชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยนะเขาก็ยืนยันว่าเขาอะไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไปอันนี้บอกเราก็เลยถามคำว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นยังไงนะคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแรกๆนะในการคบการปิ๊งปังเนี่ยคือมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยมันรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงคนนี้ทุกวันอะไม่อยากกินข้าวคนกับคนนี้ทุกวันเนี่ยอยากเจอหน้ากับคนนี้ทุกวันน่ะนะทั้งสองคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมวันเนี้ยต่อให้มีเหตุการณ์หรือว่าต่อให้มีอุปสรรคอะไรเนี่ยโกก็พร้อมเคลียร์นะจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอแล้วถามว่าอันเนี้ยความรู้สึกนั้นเนี่ยมันจริงไหมนะพี่หมอว่ามันก็จริงนะก็คือว่าต่างคนเนี่ยก็คือวางเขาเรียกว่าความเหตุและผลว่าฉันควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่จะได้เจอกันเนี่ยแต่ว่าพอในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาใช้ชีวิตจริงๆอ่ะนั้นมันก็จะเริ่มมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างละนะคือผู้หญิงเองเนี่ยบางทีก็จะติดกับในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาที่จะไปนี่ท่านได้ฟังฉันฟังเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่ผู้ชายคือกลายเป็นว่าเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีเหตุผลเนาะอันนี้นะให้เพราะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะนะหรือเวลาที่ผู้หญิงมาปรึกษาจากแต่ก่อนเนี่ยนะอาจจะด้วยหนึ่งก็คือแบบโอเคความรักเนี่ยในช่วงแรกนะมันฮันนีมูนเนี่ยทำให้เราไม่ใช้เหตุผลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดของความคิดและเหตุผลก็ไม่ทำงานก็แล้วก็ยังรู้จักกันดีไม่พอก็เลยทำให้กลายเป็นว่าใช้โหมดของการฟังฟังนะทำความเข้าใจผู้หญิงรู้สึกอบอุ่นมาใช่ถูกทางแต่ว่าพอวันหนึ่งเอ้ยจับทางได้แล้วเนี่ยนี่แหละคู่รักของเราเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้โหมดของการ
อยากสร้างคุณค่าและมีคุณค่านะเวลาที่คู่รักของเราเนี่ยแบบมาบ่นหรือเครียดหรือต้องการความช่วยเหลือคือนั่นไงเนี่ยต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นนะมีโซลูชันมีเหตุผลที่ดีขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็โชว์เหตุผลนั้นอันนั้นสิ่งแรกที่จะเจอได้บ่อยๆก็คือว่าก็กลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกว่าอาจารย์เขาฟังเนี่ยกลายเป็นไม่ฟังกลายเป็นไม่ฟังแล้วก็เริ่มอารมณ์เสียใช่ไหมเริ่มอารมณ์เสียส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะพอเราเนี่ยนะปรารถนาดีอยากที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้แนะนำทางออกให้นะคือรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับได้ไปช่วยเหลือเต็มที่ปรากฏว่าทำไมไม่เห็นค่าทำไมไม่เห็นคุณค่าในคำแนะนำของฉันนะก็กลายเป็นนะน้อยใจโกรธกันนะก็มีปัญหากันก็เริ่มขึ้นเสียงขึ้นเสียงขึ้นเสียงเรื่อยๆนะเอ๊ะอันเนี้ยคือต้องบอกว่ากลายเป็นแพทเทิร์นเลยนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยนะเวลาให้คำปรึกษานะในเรื่องความสัมพันธ์หรือคู่รักเนี่ยไอ้แพทเทิร์นเนี้ยก็ยังอยู่เลยนะก็ยังอยู่แค่เปลี่ยนคู่แค่นั้นเองนะคราวนี้พอต่างคนต่างมีอารมณ์ค่ะขึ้นเสียงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีโหมดที่อ่ะการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนการทำงานนะผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกอยากเคลียร์อันนี้หนุ่มฟังเริ่มยิ้มเฮ้ยคุยให้กันให้รู้เรื่องก่อนให้รู้เรื่องให้จบกันตรงนี้ได้เอาให้จบเลยตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมส่วนผู้ชายเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคุยด้วยเหตุผลนะตอนนี้คุณไม่มีเหตุผลนะก็ดูจากน้ำเสียงแล้วไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะมีเหตุผลใช่เป็นไหมฟังจากน้ำเสียงแล้วเอ๊ะฉันไม่น่าคุยได้นะนะแล้วสิ่งที่ใจเขาอยากทำทันทีคือเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามุมก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาก่อนอ่ะขอไปตั้งสติก่อนคนผู้ชายก็จะเดินหนีนะครับวันเนี้ยบางคนที่แบบว่าอยากเคลียร์มากๆเนี่ยก็จะไปไหนนะกลับมาก่อนนะโอเคสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเหนื่อยแหละเหนื่อยแล้วก็โอเคงั้นเหนื่อยละได้มีอารมณ์เหนื่อยละคุยกันดีๆก็ได้นะคะมันอันเนี้ยก็คือเป็นแพทเทิร์นนะในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกๆคู่รักหรือทุกๆความสัมพันธ์นะอันเนี้ยก็คือแค่แชร์ในมุมที่อาจจะพบเจอกันได้เยอะทำไมมันเป็นแพทเทิร์นอันนั้นประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมเรื่องนี้นะมันถึงเป็นแพทเทิร์นมันไม่ได้เกิดเฉพาะว่าต้องเป็นฉันคนนี้ต้องเป็นเธอคนนั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเรานี่นะมีเหตุผลของการเป็นสิ่งนี้อยู่ในตัวเองแต่ว่าเหตุผลนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเขียนในเนื้อเพลงเลยนะ แต่ว่าการที่ได้รับโจทย์ในครั้งนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้พี่หมอเนี่ยได้ทบทวนเคสที่ เคยได้ฟังเนาะแล้วก็อยากจะหาข้อมูลรองรับนะอธิบายถึงที่มาที่ไปว่าทำไมปฏิกิริยานะหรือพฤติกรรมแบบนี้ถึงเกิดขึ้นเนาะเราก็พบว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างในกระบวนการคิดนะหรือการรับมือกับอารมณ์หรือบุคลิกภาพเนี่ยของความเป็นผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยนะมันก็แตกต่างด้วยอย่างแรกเลยคือฮอร์โมนครับใช่ไหมอ่ะเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยเราสองคนผู้หญิงนะคะเอาผู้ชายนะคะนี่เอาผู้ชายนะครับนะครับผู้ชายนะคะนี่ไม่ใช่แล้วนะผู้ชายนะครับเอามาคราวนี้เราก็เห็นเลยว่าเนี่ยคือเสียงเราก็ไม่เหมือนกันละครับใช่ไหมโครงสร้างในร่างกายก็ไม่เหมือนกัน
นะลักษณะผิวเราก็ไม่เหมือนกันนี่พี่หมอไม่ได้โกนหนวดเลยนะ แต่ไม่มีหนวดหนุ่มโกนต้องโกนหนวดบ่อยแค่ไหนครับเพิ่งโกนวันนี้เลยนะครับเออใช่ไหมต้องโกนใช่ไหมมันขนก็จะเยอะกว่าใช่ไหมเสียงก็จะแตกมากกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะฮอร์โมนครับผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฮอร์โมนคราวนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเนี่ยแล้วมีมากกว่าผู้หญิงเนี่ยถึง20เท่าเลยนะฮอร์โมนนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนของบุคลิกภาพผู้ชายเลยหมายถึงว่าในเรื่องของภายนอกนะว่าทำให้ผู้ชายเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงเนาะไม่มีหน้าอกใช่ไหมมีหนวดมีเข่าเสียงห้าวนะแล้วก็มันผมว่าถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยไอ้บุคลิกแบบกายภาพแบบนี้มันเหมือนกับแหมก็ต้องเข้มแข็งใช่ไหมงั้นกายภาพเนี่ยบางทีมันทำให้เราลิงก์ไปในเรื่องของของนามธรรมได้ด้วยนะคะทีนี้ในแง่ของจิตใจล่ะในแง่ของจิตใจนะเทสโทสเตอโรนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งรักนี่แต่รักของผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะฮอร์โมนแห่งรักของผู้หญิงเนี่ยจะออกแนวละมุนนะฮอร์โมนแห่งรักของผู้ชายเนี่ยมีไว้ทำอะไรผิดโทษทีเทสโทสเตอโรนสำหรับผู้ชายนะคือฮอร์โมนแห่งเซ็กส์ครับฮอร์โมนแห่งเซ็กส์นะคะซึ่งโอเคก็รวมถึงการแสดงออกด้านเซ็กส์ด้วยเช่นกันนะวันนั้นเนี่ยฮอร์โมนนี้นะทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างเคยชินนะหรือมันทำให้ผู้ชายเนี่ยแข่งขันนะโดยธรรมชาติง่ายๆว่าเหมือนแบบเราเป็นจ่าฝูงเป็นเจ้าฝูงอย่างเงี้ยนะเราก็จะแข่งขันนะคะอาจจะมีความก้าวร้าวโดยธรรมชาตินะมีการยืนการความเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาตินะคะแต่นั้นในความแข็งแกร่งเนี่ยก็มีความอ่อนโยนเมื่อกี้เนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยเหมือนกับจะเป็นฮอร์โมนแห่งความแข็งแกร่งใช่ไหมแต่ว่าก็มีฮอร์โมนชื่อว่าวาโสเพลซินเนาะวาโสเพลซินเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยอ่อนโยนได้นะทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองนะเมื่อเราเนี่ยได้คุ้มครองปกป้องสิ่งที่เรารักนะวันนี้สิ่งนี้นะคะมันก็เลยทำให้เวลาคนที่เขารักเนี่ยนะมาขอความช่วยเหลือมาปรึกษาเนี่ยหมดอัตโนมัติของการคิดหาโซลูชันเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยหรือฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมครับหนุ่มบอกไม่ใช่ไม่ใช่แย่เลยวันนี้เนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นนะตัวอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจกันต่อไปอีกนะว่าเอ๊ะแต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าผู้ชายบางคนก็มีความละมุนแบบผู้หญิงได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาอธิบายในเรื่องของผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับถ้าในเรื่องฮอร์โมนเนี่ยผู้หญิงมีเอสโตรเจนนะอันนี้เนี่ยทำให้รูปร่างเราต่างกันเนี่ยพี่เอิญกับหนุ่มเนี่ยเห็นไหมก็ต่างกันเนี่ยอันนี้ทำให้รูปร่างเราต่างกันผู้หญิงก็จะมีหน้าอกมีสะโพกใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์นะเอสโตรเจนเนี่ยทำให้เป็นฮอร์โมนแห่งรักนะฮอร์โมนแห่งรักรักในที่นี้เนี่ยความรักของผู้ชายเมื่อตะกี้เนี่ยคือการปกป้องใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผู้หญิงนะก็คือการที่เราอ่อนโยนหรือทำเพื่อคนที่เรารักนะการได้ทำได้ดูแลนะคะคนที่เรารักนะจนบางทีนะใครที่มากจนเกินไปเนี่ยเราก็ลืมไปว่าไอ้สิ่งที่เราให้เขาเนี่ยนะหรือต้องการทำให้เขาเนี่ยเขาต้องการหรือเปล่าใช่ไหม พอมันเกินลิมิตความต้องการนะหรือว่าไม่ได้ต้องการนะโอ้สิ่งนี้ก็เกิดความขัดแย้งนั้นพฤติกรรมที่จะเจอได้คืออะไรคือก็จะน้อยใจได้เนาะ
อีกอันนึงเลยก็คือฮอร์โมนนะคะชื่อว่าออกซิโตซินเนาะอันนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนของความผูกพันอันนี้จะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าฮอร์โมนนี้นะจะหลั่งเวลาที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีความสัมพันธ์ด้านเซ็กส์กันนะผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่มีฮอร์โมนตัวเนี้ยหลั่งออกมาตอนเวลาที่มีเซ็กส์แต่ผู้หญิงมีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะเผลอมีความรู้สึกผูกพันได้ง่ายในขณะที่ในเรื่องเซ็กส์เนี่ยสำหรับผู้ชายนะคะอาจจะเขาเรียกว่าก็เป็นพฤติกรรมโดยปกติได้นะคะจากตัวฮอร์โมนเนาะคราวนี้อันเนี้ยมันก็เลยทำให้บางครั้งนะเราจะเจอปัญหาชีวิตคู่อย่างหนึ่งว่าผู้ชายเนี่ยสามารถแยกได้แยกได้ระหว่างเซ็กระหว่างการแต่งงานซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเนาะแล้วก็ระหว่างความรักนึกออกไหมครับคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ในที่เที่ยวที่เดียวกันได้อะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยยากมากยากมากที่จะแยกสิ่งนี้ออกนะแล้วก็จะเข้าใจการแยกแบบนี้ได้ยากมากเลยนะเพราะเรามีธรรมชาติของการเรียงร้อยความผูกพันติ่งนี้อยู่นะคะอืมครับแม่เนี่ยอันนี้คือจบแค่นี่คือแค่ฮอร์โมนนะแม่สนุกไหมสนุกไหมฉากการคือหลากหลายมากครับหลากหลายอารมณ์เพราะว่าผู้ชายก็แบบความผูกพันบางคนสำหรับบางคนผมคิดว่าก็ไม่ค่อยมีเนาะยิ่งบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแยกกันโดยสิ้นเชิงได้เลยอย่างที่บอกแต่ว่าคือแต่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือมันเหมือนกับเป็นรูปแบบที่โดยทั่วไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะงั้นหรือบางคนเนี่ยที่พี่หมอได้รับคำปรึกษาเนี่ยนะก็คือเฮ้ยเนี่ยเขาเกิดมานะในร่างของผู้ชายนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขารู้สึกเขาละมุนมากเลยคือเขารู้สึกว่าร่างกายกับข้างในเขาอะมันไม่แมทช์กันมันไม่ใช่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเกิดขึ้นจากอะไรก็คือจริงๆแล้วนะคะพวกเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็มีสารสื่อประสาทสารแห่งความสุขฮอร์โมนเรามีเหมือนกันหมดนะแต่ว่าความมากน้อยของแต่ละฮอร์โมนมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะก็คือทุกคนจะมีเหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าปริมาณมากน้อยใช่อย่างเช่นนะเราบอกว่าเนี่ยเทสโทสเตอโรนนะ คือฮอร์โมนแบบแห่งความเป็นชายเลยครับใช่มั้ยทั้งกายภาพนะทั้งเรื่องจิตใจเลยแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็มีเหมือนกันครับนึกออกไหมก็คือแค่ผู้ชายมีมากกว่า20เท่าดังนั้นเนี่ยไอ้คาแรคเตอร์ของตัวเนี้ยค่ะคือฮอร์โมนแต่ละตัวมันก็จะมีหน้าที่แล้วก็คาแรคเตอร์ของมันงั้นเหมือนกับว่าร่างกายของเรามันก็เหมือนเสียงเพลงนะมันก็แบบมีบีทมีขึ้นมีลงนะมีสวิงมีไม่เหมือนกันแล้วก็สังเกตง่ายๆนะแม้กระทั่งคนเดียวกันซึ่งมีพื้นฐานฮอร์โมนเนี่ยนะเป็นของตัวเองนะแต่ก็พบว่าอย่างผู้หญิงเนี้ยก่อนเป็นประจำเดือน1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยโอ้เราอะแทบรู้สึกเลยว่าเราแทบเป็นคนละคนนะจากนางฟ้านะคะกลายเป็นแม่หมดได้ทันที ใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยค่ะสิ่งภายในที่มันมีอิทธิพลกับเราเหมือนกันเนาะหรือว่าเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายที่เริ่มเข้าวัยทองอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันเปลี่ยนนะแค่นั้นไม่พอนะแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอเพราะว่าสมองของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะก็มีพัฒนาการหรือถูกออกแบบมาซึ่งแตกต่างกันเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ในบทความตอนนั้นนะพี่หมอได้ข้อมูลมาจากหนังสือชื่อ Brain Sex นะคะเขียนโดย
ดวิดเจเซลแล้วก็แอนนี่มอร์เนาะคือเป็นหนังสือที่รวมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับความแตกต่างของสมองและพฤติกรรมของผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยเราก็บอกว่าในงานวิจัยเนี่ยนะบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะมีสมองเนี่ยขนาดใหญ่กว่าผู้หญิงเนี่ย9เท่าใหญ่กว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเซลล์ประสาทเยอะกว่านะจ๊ะแค่ขนาดอย่างเดียวเออแต่ผู้หญิงเนี่ยมีเซลล์ประสาทที่อัดแน่นมากกว่าเซลล์ประสาทของผู้ชายนะโดยเฉพาะนะสิ่งที่ขาดพร่องคือผู้ชายจะมีขนาดสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสไอฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะมันทำหน้าที่เหมือนเป็นคลังเก็บข้อมูลระยะยาวดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้หญิงจะพูดถึงเรื่องเก่ามากกว่าผู้ชายแต่ว่าผู้ชายโอ้ลืมง่ายโอ้เหมือนแบบโอเคแบบเฮ้ยเรื่องนี้จบไปแล้วก็จบไปตัดง่ายนะแต่ผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยก็จะเก็บไว้สะสมไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยกล่องความทรงจำในเรื่องความจำระยะยาวเนี่ยผู้หญิงก็จะมีมากกว่าครับในขณะที่เราสังเกตดูนะผู้ชายเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่อันนี้เรากำลังพูดถึงแบบทิปิคอลเนาะแบบทั่วไปเนี่ยเราก็ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายใครพูดมากกว่ากันน่าจะผู้หญิงนะครับจริงๆมันผู้ชายพูดเยอะก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบส่วนใหญ่ถ้าให้เจอจะเป็นผู้หญิงเป็นคนช่างพูดมากกว่าผู้ชายสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเลือกที่จะระบายถูกป่ะครับผู้ชายเลือกที่จะเงียบและลองคิดพิจารณาจัดการเองง่ายๆเนี่ยเราสองคนเนี่ยชัดๆเลยเราก็เห็นคาแรคเตอร์การสื่อสารที่ค่อนข้างชัดนะใช่ไหมดังสิ่งนี้นะก็คือเพราะว่าสมองนะในส่วนของภาษาของผู้หญิงเนี่ยพัฒนาเร็วนะแล้วพัฒนาได้ดีกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะสังเกตว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะพูดเร็วกว่าเด็กผู้ชายครับนะคะในแล้วก็เหมือนผู้หญิงเองเนี่ยก็จะใช้นะเรื่องของภาษาเนี่ยแหละคือด้วยความที่มี strength เนาะในขณะที่ผู้ชายเองเนี่ยก็จะมีความคิดในส่วนของการเป็นตรรกะบริเวณสมองของส่วนของการเป็นตรรกะได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความถนัดอะไรอ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยความอัตเราก็จะใช้สิ่งนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติเช่นกันนะคะอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าความหมายของการที่ความหมายของการร้องไห้ของผู้หญิงของผู้ชายก็ไม่เหมือนกันสังเกตไหมผู้ชายไม่ค่อยร้องไห้ครับนะผู้หญิงเนี่ยเอะอะเนี่ยคือร้องไห้นะหรืออันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าก็คือเราก็มีแนวโน้มที่จะร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยก็จะแสดงอารมณ์นะหรือว่าร้องไห้เนี่ยเมื่อมีบางอย่างที่มันผิดพลาดร้ายแรงจริงๆอ่ะเกินกว่าไอ้ความคิดตรรกะหรือเหตุผลเนี่ยจะรับได้แต่ว่าเพราะว่าโหถนัดเหลือเกินนะเหตุผลตรรกะเนี่ยนะแต่ในขณะที่ผู้หญิงเนาะด้วยความที่เรื่องของภาษาเรื่องการรับรู้อารมณ์เนี่ยได้ดีกว่านั้นน้ำตาสำหรับผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เยียวยาตัวเองด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าโอ้แบบมันเป็นการแสดงความอ่อนแอหรืออะไรเท่านั้นเนี่ยคือน้ำบางผู้หญิงบางคนเนี่ยน้ำตาเป็นเหมือนเพื่อนน้ำตาเป็นเหมือนสิ่งที่ให้เราได้ระบายนะได้เยียวยานะคะอันนี้คือธรรมชาติที่แตกต่างนะโดยธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงแล้วก็ความเป็นผู้ชายของเราแต่อย่างที่บอกค่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะคะหรือมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดเนาะทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับการที่แต่ละคนเนี่ยในร่างกายของเรานะเรามีจังหวะนะมีความมากน้อยของฮอร์โมนเป็นยังไงประสบการณ์ของเรานะคะการฝึกฝนการเรียนรู้ของเรานะทำให้สมองของเรานะในแต่ละส่วนแต่ก่อนที่เดิมเป็นอย่างเงี้ยนะ
เราอาจจะเรื่องของเหตุผลเราอาจจะไม่ถนัดเราถนัดเรื่องของการรับรู้อารมณ์ภาษาแต่วันหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ที่จะฝึกฝนเรียนรู้ที่จะพัฒนาในสมองในส่วนที่ไม่ถนัดนะคะก็มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมีศักยภาพได้ในทุกรูปแบบนะคราวนี้สำคัญมากๆเลยแล้วทำไมต้องรู้เรื่องนี้ครับหนุ่มว่าเนี่ยพอฟังพี่เอิญมาเนี่ยการรู้เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้คิดว่ามันจะส่งผลดียังไงกับความสัมพันธ์ทำให้เราเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็มีวิธีในการที่จะเขาเรียกว่าจัดการใหม่จากที่เราถ้าเป็นปกติโดยธรรมชาติอัตโนมัติก็อาจจะจัดการโดยการหาโซลูชันแต่ว่าถ้าเราฟังเรื่องนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าบางอย่างก็ขอแค่นั่งฟังเขาเฉยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีวิธีในการจัดการใหม่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาผู้หญิงอาจจะแค่ต้องการแค่คนรับฟังเฉยๆแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะมันน่าจะช่วยหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องจัดการอะไรทุกอย่างให้เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยมันจะต่างกับดังตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้ถึงแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างเนาะเราก็พบว่าอ๋อการที่เราเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยมันก็ทำให้เรายอมรับกันง่ายขึ้นนะแล้วเราก็จะมีวิธีการใหม่ในการที่จะอยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์ถูกไหมครับซึ่งถ้ามันจะแตกต่างกับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจความแตกต่างนี้เลยยังไงบ้างหนูว่าไม่เข้าใจเข้าใจเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนเขาก็จะคือเหมือนจะกลายเป็นว่าบางคนอาจจะคิดว่ากลายเป็นว่าอาจจะเป็นโลกหมุนรอบตัวเขาคนเดียวเลยเราจะแบบเหมือนเราเหมือนโลกสองใบก็ไม่ได้คือเหมือนคนสองคนที่มีความรักแต่กลายเป็นมีโลกคนละใบกันใช่ครับเหมือนไม่มีการเข้าจูนเข้าหากันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วครับแต่เนี่ยแหละอันนี้คือสำคัญมากเลยนะเราเนี่ยเกิดมาเพื่อดูแลกันครับครับและโลกสองใบเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันนะไม่มีทางเหมือนกันงั้นถ้าเราฟังจากเรื่องราวเนาะเมื่อกี้นี้ว่าเราเนี่ยเกิดมาอันนี้ไม่นับรวมว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันประสบการณ์ที่ต่างกันการศึกษาที่ต่างกันการงานที่ต่างกันอันนี้ยังไม่รวมเลยนะอันนี้รวมแค่เรื่องพื้นฐานของสมองแล้วก็ฮอร์โมนแค่นั้นเองนะเราก็พบโอ้โหมันก็มีความต่างกันมากนะแต่ไอ้ความต่างเนี่ยล่ะค่ะมันคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องรักกันมันคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องรักกันจริงๆอ่ะเราเนี่ยไม่ได้รักกันเพราะความเหมือนกันนะครับตอนแรกอ่ะเราอ่ะโหรู้สึกอย่างเช่นนะเรารู้สึกว่าเราโหเราเฮ้ยเราเก่งนะเราเป็น working woman ครับงั้นฝันโดยปกติก็คือแหมฉันเนี่ยก็อยากจะได้คนที่เก่งกว่าถูกไหมแต่ในความเป็นจริงนะคือเราอาจจะดึงดูดว่าเออพอเห็นคนเก่งแล้วดีจังเลยว่าเราปลื้มจังเลยเราชอบจังเลยความปลื้มความชอบเนี่ยยังไม่ใช่ความรักนะครับงั้นความปลื้มความชอบพอไปใกล้ๆนิดนึงนะเราจะพบว่าไอ้ขั้วที่เหมือนกันเนี่ยมันจะผลักให้เราออกจากกันเหมือนใช่ไหมแม่เหล็กที่เป็นขั้วเดียวกันจนหากันก็จะผลักออกไปเออใช่ร้อนกับร้อนเย็นกับเย็นนะใช่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราดึงดูดกันจริงๆอะคะก็คือความเปราะบางนะหรือจุดอ่อนแอนะหรือสิ่งที่เรารู้สึกเราพล่องหายไปอย่างเช่นโอ้คนที่แบบเก่งมั่นใจตัวเองอย่างเงี้ยอ่ะพอเรารู้สึกโหฉันต้องรักคนที่เก่งกว่าปรากฏเฮ้ยมันไม่ได้แ
การที่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งอะที่ฉันไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะแต่ฉันดูแลคนคนหนึ่งเก่งจังเลยนะดังนั้นโอ้มันก็จะเป็นจิ๊กซอที่สำคัญนะคะแล้วเนี่ยคนหนึ่งไม่มั่นใจคนหนึ่งมั่นใจนั้นมาอยู่ด้วยกันก็กลายบางทีก็กลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มความมั่นใจครับให้กันและกันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือเหตุผลของการที่เรามนุษย์เราเนี่ยต้องรักกันเนาะและไม่ต้องเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะนั้นเราแค่เข้าใจนะคะจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันยอมรับนะเมตตานะคะและก็เรียนรู้นะคะชีวิตของกันและกันนะเท่านี้นะวงโคจร2ดวงดาวเคราะห์2ดวงก็จะเดินไปด้วยกันได้นะเพราะว่าใกล้กันเกินไปเนี่ยเดี๋ยวดาวเคราะห์มันแตก เดี๋ยวมันจะชนนะเดี๋ยวดาวเคราะห์มันแตกนะนะคะเอนะแล้วนี่คือพอเขียนนี่คือบทความนะที่เรามาเล่าเนี่ยนี่คือบทความวิชาการครับถูกย่อยออกมาเป็นที่เขียนเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะและพอเขียนเพลงนี้เสร็จโอ้โหพี่หมอรู้สึกชอบมากครับเอาว่าคือเราเข้าใจอะไรเยอะเลยอ่ะเราเข้าใจแฟนเรามากขึ้นนะได้เราเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นนั้นเนี่ยก็เลยเขียนเพลงทำไมต้องรักเธอขึ้นมานะงั้นเหตุผลในทางวิชาการอาจจะไม่ได้ถูกยัดในเสียงเพลงได้นะคะแต่ว่างั้นทำไมต้องรักเธอมันก็เลยอาจจะเป็นบทสรุปเนาะเป็นบทสรุปของความเหตุผลของคนที่รักกันนะคะว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนาะเราก็จะมีความคิดนะคะความคิดส่งผลถึงความรู้สึกนะความรักเนี่ยนะมันลงมาถึงความรู้สึกแต่ถ้าเราย้อนดูเนี่ยงั้นเราอยากรู้ว่าความรักครั้งนี้นะทำไมต้องรักคนคนนี้เราลองถามตัวเองดูค่ะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาเติมเต็มอะไรในชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมต้องรักเธอนะจ๊ะไปฟังเพลงนี้หลังหนุ่มกันได้ครับจัดเต็มๆให้ฟังเลยกันนะครับผมบอกดาวในทุกค่ำคืนขอให้ตื่นและพบผู้ชายในฝันคนที่คล้ายๆกันแค่จ้องตากันก็รู้ต้องการอะไรแต่เธอไม่เหมือนสักอย่างดูเหมือนเป็นความยิ่งมองก็ยิ่งเหนื่อยใจยิ่งต่างกันมากเท่าไรยิ่งนี้เท่าไรยิ่งรักเธอทำไมต้องรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็อุ่นใจไม่เคยผิดรักเธอแต่ฉะนั้นฉะนั้นที่หัวใจต่อให้ผมที่ไม่มีใครคนเจอนอน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 หมอนเฝ้านอนฝันมันอยู่ทุกค่ำคืนว่าก็ให้ตื่นพบกับการในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินแบบที่มองเพลินๆทำเธอคันมือเราสบตาแต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าทำฉันเอาแทบบ้าไม่เคยยอมไม่ว่าเรื่องอะไรยิ่งต่างกันมากเท่าไรไม่รู้ทำไมฉันจึงลงรักเธอทำไมฉันจึงลงรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็อุ่นใจไม่เคยคิดรักเธออาจเป็นเพราะฉันนั้นที่หัวใจต้องไปพ้นที่ไม่มีใครคนเจอหรือนี่คือชะตาที่ฟ้าสั่งมาให้เราต้องรักกันแม้จะไม่ใช่คนในฝันแต่ในใจฉันก็มีแต่เธอ
ทำไมต้องรักเธอไม่เคยไม่ต้องจะคิดว่าไม่เคยได้ฝันว่าเธอกับฉันจะเจอได้กันมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงไม่เคยสักนิดที่จะคิดรักเธอถึงเป็นเพราะฉันนั้นใช่หัวใจต่อให้พ้นที่ไม่มีใครคนเจอทำไมต้องรักเธอเย้ก็เป็นออร์ชันอะคูสติกที่ทุลักทุเลนิดนึงนะทุลักทุเลนะฮะดีว่าไม่ทุลักทุเลนะครับผมตึงโป๊ะตึงโป๊ะนะครับนะมีในคอมเมนต์มาด้วยนะครับบอกว่าชอบมากเลยนะครับผมเพลงนี้ชอบมากทั้งวิชาการเพลงอินเลยนะฮะสวัสดีคุณรัตนภานะฮะสวัสดีอาจารย์เปิ้ลสวัสดีคุณทิตินันคุณประกายแก้วนะคะคุณกิ๊บบอกเพิ่งใส่เพลงนี้ในสตอรี่ IG เลยนะครับคุณสุภัสสรนะคะก็เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะคุณต้าสวัสดีนะคุณอิสรานุวัฒน์เสียงหนุ่มย้อนนะฮะครับเดี๋ยวผมกำลังปิดน่าจะมีสายเข้าเมื่อกี้ได้ครับคุณฉันบูนะคะหวังว่าวันนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนและนี่คือที่มาของเพลงทำไมต้องรักเธอคือถึงแม้ว่าในเพลงไม่ได้ไม่ได้มีเหตุผลนะแต่เราเนี่ยสามารถนะคะที่จะรู้นะความหมายของความรักครั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกนะลองถามตัวเองนะความรักครั้งนี้นะคะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรนะคนคนนี้เขาเข้ามาเติมเต็มอะไรในชีวิตเรานะบางทีคำตอบเนี้ยนะคำตอบเนี้ยบางทีมันจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความหมายบางอย่างที่มากกว่าเหตุผลพี่หมอเคยเจอที่แบบว่าเนี่ยด้วยเหตุผลทั้งหมดเนี่ยไม่ควรจะรักคนนี้เลยนะแต่พอถามว่าแล้วคนคนนี้เขาเติมเต็มอะไรในชีวิตเราคำตอบคือมันทำให้เราเนี่ยนะมั่นใจตัวเองว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วเขาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีใครคนหนึ่งอยู่ในชีวิตมีใครคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้เราอยู่เสมอบางทีเหตุผลที่มันดูเป็นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็มีพลังมากกว่าเขารวยแค่ไหนใช่ไหมเขาทำอะไรนะหรือเขาหน้าตาดีไหมนะคะมันอาจจะมีพลังมากกว่าเหตุผลในเชิงตรรกะนะก็หวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณหนุ่มมากๆเลยที่มามอบเสียงเพลงให้กับทุกคนนะคะครับยินดีครับผมค่ะทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เราบายบายไปก่อนนะคะส่วนในขับเฮาส์เราอาจจะลองมารับฟังสักหนึ่งสายกันนะนะคะครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับ